เรายังคงอยู่กับห้องเรียนนอกแบบและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงห้องจัดแสดงที่3และ4แล้วนะคะส่วนนี้เรียกว่าพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินค่ะบอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชดำริถึงการพระราชทานอาชีพแก่ราษฎรต่อมามีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้นลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้ทรงกำชับว่าแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยเพราะอาจได้พบลายผ้าโบราณซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆได้จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวได้กลายเป็นการฟื้นชีวิตผ้าทอมือของไทยที่กำลังจะสูญหายพร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพชีวิตราษฎรไทยทุกภูมิภาคมาจวบจนปัจจุบันค่ะเอาละค่ะห้องที่3นะคะชื่อห้องศิลปาชีพพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินนะคะห้องนี้จะเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเดี๋ยวน้องๆเดินตามพี่มานะตรงนี้นะคะแผนที่ที่น้องๆเห็นจะเป็นแผนที่ตอนที่ในหลวงกับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศตอนนั้นพระองค์ท่านอายุแค่28กับอายุ23คิดดูว่าตอนนั้นเนี่ยเราถ้าสมมติเราอายุเท่านี้เราจะไปทั่วประเทศได้ขนาดพระองค์ท่านหรือเปล่าอันนี้จะเป็นภาพตอนที่ท่านไปเยี่ยมราษฎรอันนี้เป็นชุดไทยเรือนต้นแล้วตอนที่ท่านไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยท่านก็เห็นว่าชาวบ้านอ่ะเขาใส่เห็นไหมผ้าไหมมัดหมี่มารอรับเสด็จท่านก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาใช้กับศิลปาชีพในเวลาต่อมาอันนี้เป็นเหมือนต้นกำเนิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพราะว่าใช่เพราะว่าท่านเนี่ยให้คณะทำงานลงไปเก็บตัวอย่างของผ้าเก่าแล้วก็ทรงกำชับว่าอย่าละเลยแม้ผ้าถูเรือนก็คือผ้าถูเรือนก็คือเหมือนผ้าคีริ้วนั่นเองคือเวลาชาวบ้านเขาใช้ผ้าไหมพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันเก่าเขาก็เอามาทำเป็นผ้าคีริ้วหรือผ้าถูเรือนต่อพระองค์ท่านบอกว่าเวลาลงไปเก็บตัวอย่างเนี่ยอย่าเอามาแต่ผ้าใหม่ๆให้ลองเอาผ้าเก่าๆมาบ้างเพราะว่าผ้าเก่าๆเนี่ยจะเป็นตัวเก็บลวดลายเก็บสีแบบดั้งเดิมก็คือเก็บสีเก่าๆของเขาไว้เพราะฉะนั้นให้เอามาด้วยนี่อันนี้เป็นบ้านของชาวบ้านสมัยก่อนเมื่อก่อนคนตัวเท่านี้เหรอพี่จำลองคิดว่าคนแต่ดูแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าสำรวมถูกต้องแล้วถ้าดูดีๆใต้ถุนบ้านเขาจะมีกี่ทอผ้าเห็นไหมใช่ชาวบ้านในภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมการทอผ้าแล้วตรงนี้ที่เป็นเห็นเป็นคนเนี่ยก็คือเขาลงไปเก็บตัวอย่างผ้าเขากำลังไปคุยกับชาวบ้านอยู่ว่ามีผ้าเก่าไหมมีไอ้นู่นนี่ไหมจะขอดูหน่อยนี่อันนี้เป็นสมุดเก็บตัวอย่างเห็นไหมมันจะมีตัวอย่างผ้าว่าสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ใครเป็นคนทำเห็นไหมสั่งทอ6ผืนแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็ที่อยู่ว่าเอาแบบนี้อันนี้เป็นผ้าจกจำได้ไหมฉลองวงสีแดงที่บอกว่าเป็นผ้าจก3ผืนมาต่อกันผ้าจกก็คือตรงส่วนล่างสุดของผ้านุ่งเขาจะเรียกว่าตีนจกถ้าเคยได้ยินจะเรียกว่าตีนจกแล้วก็เอาผ้าจก3ผืนเนี้ยมาต่อกันเป็นฉลองพระองค์สีแดงที่เมื่อกี้เห็นในห้องแรกอันนี้คือไหมที่ออกมาจากตัวรังไหมไหมแรกเลยแล้วก็ต่อมาเขาจะเอาไปฟอกเขาก็เส้นไหมเนี่ยก็จะนิ่มขึ้นสังเกตได้ลองจับอันนี้จะนิ่มกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วก็อันต่อมาที่น้องเห็นที่เป็นสีสีเนี่ยก็คือเป็นการย้อมจากสีธรรมชาติทั้งหมดถ้าดูดีๆที่ปลายเส้นไหมเนี่ยจะมีวิธีการย้อมด้วยว่าใช้อะไรแล้วกว่าจะเป็นลายอย่างนี้คิดดูซิว่าเขาทำยังไง
ทางขวาที่น้องเห็นนะคะจะเป็นผ้าขีดผ้าขีดแล้วที่เขียนว่าเห็นไหมมีเขียนว่าขีดลายสมเด็จเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าท่านเนี่ยทรงผ้าลายนี้อยู่บ่อยๆชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อลายนี้ให้ว่าลายสมเด็จอันนี้คือผ้าแพรวานี่เป็นแพรวาแพรวาเนี่ยเขาจะได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นราชินีแห่งไหมไทยเพราะว่าถ้าดูดีๆนะมันจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างทอยากนิดนึงสังเกตว่าแต่ละช่องของแพรวาเนี่ยลายเขาจะต้องไม่ซ้ำกันเลยเห็นปะในหนึ่งผืนแต่ละช่องที่เห็นเนี่ยลายจะต้องไม่ซ้ำกันแล้วจะทอยากมากแล้วก็ด้านขวามือที่เห็นเป็นสีแดงทึมๆหน่อยเนี่ยคือแพรวาแบบโบราณก็คือแบบดั้งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะทอแพรวาแค่สีเดียวคือสีแดงแต่ว่าหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรปุ๊บก็เลยพระราชทานคำแนะนำว่าน่าจะทำแพรวาหลายๆสีเพราะว่าจะได้นำมาขายให้กับคนในเมืองเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นก็เลยเกิดแพรวาสีอื่นๆต่อมาแล้วก็หน้าของแพรวาเนี่ยก็กว้างขึ้นด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยแพรวาเนี่ยเขาจะใช้แค่ประมาณ 2-3 คืบแล้วก็พับแล้วก็มาห่มเหมือนคล้ายๆสบายแต่ว่ามันถ้าสมมติว่าจะมาตัดเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเขาแคบท่านก็เลยบอกว่าให้ขยายเหมือนที่บอกว่าขยายฟืมก็คือได้แพรวาที่มีขนาดกว้างมากขึ้นเหมาะแก่การนำไปใช้มาดูลายตรงนี้มาดูลายตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้าแสวที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาชาวบ้านก็คิดลายอะไรได้อะเขาก็จะทอลงไปบนผ้าผืนนี้คล้ายๆเป็นตำราแล้วเขาก็จะเก็บรวบรวมลายต่างๆที่เขาคิดได้สังเกตดีๆมันก็จะคือลายใบไม้แบบต่างๆนี่อันนี้เป็นใบไม้อันนี้เป็นต้นไม้แล้วข้างล่างจะมีเป็นดอกๆเห็นเปล่าก็คือเป็นลายที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านนั่นแหละเขาก็มาทอเก็บไว้แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะจำลองโต๊ะทำงานของสมเด็จพระราชินีเวลาท่านทำงานเนี่ยก็จะมีนี่สมุดอันนี้เป็นสมุดของท่านจริงๆนะเป็นสมุดที่เอาไว้เก็บลายผ้าเวลาสมมติว่าชาวบ้านเอาผ้ามาให้พระองค์ท่านใช่ไหมท่านก็จะให้คณะทำงานอ่ะตัดเก็บไว้ประมาณคืบหนึ่งตัดเก็บแล้วใส่แฟ้มแล้วก็จดว่าคนที่ทอเนี่ยคือใครชื่ออะไรแล้วฝีมือของชาวบ้านเป็นยังไงถ้าฝีมือดีท่านก็จะเขียนชมแต่ว่าถ้าฝีมือไม่ดีท่านก็จะเขียนประมาณว่าจะให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างแล้วก็นอกจากท่านจะดูเรื่องผ้าแล้วใช่ไหมท่านก็จะดูเรื่องชีวิตประจำวันด้วยว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างอันนี้ตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นลายมือของคณะทำงานที่ลงไปแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านแต่ว่าพอมาถึงมือพระองค์ท่านปุ๊บพระองค์ท่านก็จะพระราชทานคำแนะนำก็คือให้คำแนะนำต่อไปว่าจะต้องส่งเขาไปที่ไหนต่อด้วยลายมือสีแดงประการสีแดงเนี่ยจะเป็นคำแนะนำของท่านเพราะท่านที่เห็นก็คือจะเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านก็ตู้นี้นะคะจะเป็นฉลองพระองค์ที่น้องๆเห็นเนี่ยปักประดับด้วยปีกแมลงทับแล้วก็มีฉลองพระบาทหรือว่ารองเท้าด้วยปีกแมลงทับเนี่ยก็คือจะมาจากตัวของแมลงทับจริงๆนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไปฆ่าเขาอันนี้เราต้องรอให้เขาตายลงมาก่อนถึงจะนำปีกของเขาเนี่ยมาปักหรือว่ามาทำเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าถ้าเราเอาไปฆ่าเขาเนี่ยปีกของเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงคงทนเท่ากับเอาเขามาตอนที่เขาตายแล้วแล้วสีสันก็จะไม่ได้สวยสดงดงามมากขนาดนี้อันนี้เป็นผ้ายกซึ่งเวลาเขาทอเนี่ยก็จะสอดเส้นเงินหรือว่าเส้นทองเข้าไปอย่างอันนี้ก็คือจะสอดเส้นทองเวลาทอเนี่ยก็จะมีใช้เทคนิคการยกทำให้ถ้าดูดีๆเนี่ยผ้านี้จะมีลักษณะของความนูนออกมาของเส้นทองอันนี้เนี่ยเป็นผ้ายกเก่าที่มาจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ศิลปาชีพเนี่ยเอาผ้ายกเก่าเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทอผ้ายกผืนใหม่ผ้ายกของศิลปาชีพเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเขาเอาไปใช้กับชุดโขนพระราชทานถ้าที่น้องๆเห็นจะมีขวัญพระราชทานประมาณเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็คือจะเป็นโขนที่ใช้ผ้าทอจากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพหลังจากที่ดูนิทรรศการทั้งหมด3นิทรรศการแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปห้องกิจกรรมเพื่อทำกิจกรรมกันข้างในนี่ก็จะมีแต่งตัวมีสแตมป์ตาประทับมีเกมแต่งตัวตุ๊กตาด้วยตามมามาถึงห้องสุดท้ายแล้วค่ะห้องนี้น้องๆจะได้ทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีทั้งหมด4กิจกรรมคือมาแต่งตัวแบบไทยให้ตุ๊กตากันเถอะอะไรอยู่ในกล่องมาลองจับคู่ก่อนรู้คำตอบ
ห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนและรู้จักลายผ้าซึ่งจะทำให้ได้รู้ว่าไหนคือลายจากผ้ายกลายจากผ้าปักชาวเขาและลายจากผ้าไหมนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานไม่น้อยเลยล่ะค่ะโซนแรกซ้ายมืออันนี้จะเป็นแต่งตัวตุ๊กตาอันนี้จะเป็นแมกเน็ตนะสามารถเอาไปวางไว้บนตัวตุ๊กตาด้านซ้ายมือได้อันนี้ให้ลองจับดูก่อนอันนี้มันมีคำใบ้ลองทายดูซิว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรจับผ้าใหม่เฮ้ยทายเร็วทายดูแล้วดูแล้วแล้วก็พี่อยากฝากน้องๆทุกๆคนนะคะให้อนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นผ้าไทยเอาไว้ในอนาคตเมื่อน้องๆโตไปเนี่ยก็จะได้สามารถช่วยกันอนุรักษ์สมบัติของชาติเหล่านี้เอาไว้ให้เราได้ด้วยขอบคุณค่ะผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาดูชุดของพระราชินีของประเทศไทยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากพอได้เห็นก็รู้สึกว่าสวยมากแล้วก็ประทับใจมากที่ท่านทรงเอาชุดของชาวบ้านมาตัดทำให้แบบชาวบ้านมีรายได้แล้วก็ได้เผยแพร่ชุดไทยเราให้ไปก้าวไกลถึงต่างประเทศก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดไทย8แบบแล้วได้รู้จักผ้าไทยในแต่ละแบบแล้วก็ได้รู้ว่าชุดไทย8แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ประทับใจตรงเข้าร่วมกิจกรรมตรงการใส่ชุดเหมือนเมื่อก่อนค่ะที่นี่สนุกมากน่าประทับใจมากมีหลายอย่างที่ได้เล่นได้ทำได้ดูครับก็อยากให้ผู้ชมมาดูที่นี่ค่ะว่ามันน่าตื่นเต้นมากบอกว่าที่นี่สวยงามมากครับผ้าแต่ละผืนก็จะได้มาเขาต้องทอทีละเส้นอยากให้เพื่อนๆมาดูกันครับเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมคะกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่หอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะอยู่ระหว่างประตูวิมานเทเวศและวิเศษชัยศรีค่ะช่วงหน้าคุยหนังแนบชีวิตก็ยังคงรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยนะคะห้ามพลาดค่ะ